สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีพิสมัยวิไลศักดิ์นางเอกตลอดกาลในวัย81ปีเป็นนางเอกที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานสำหรับมีพิสมัยวิไลศักดิ์ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศิลปินนักแสดงอาวุโสและเป็นครูสอนศิลปะการแสดงเจ้าของฉายามีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณ300เรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ถึงมีพิสมัยวิไลศักดิ์ระบุว่าพิสมัยวิไลศักดิ์เกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2482ได้รับการเลี้ยงดูในวังหลวงโดยครูจำเรียงพุทธประดิษฐ์ศิลปินแห่งชาติเนื่องจากพิสมัยเป็นกำพร้าตั้งแต่เล็กในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จึงได้รับการเลี้ยงดูจากครูจำเรียงในวังหลวงในระหว่างปีพุทธศักราช2494ถึง2498พิสมัยจบการศึกษาจากโรงเรียนบำรุงวิทยาและวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรพิสมัยเริ่มแสดงละครเรื่องราชาธิราชขณะนั้นอายุ10ปีแสดงเป็นตัวทหารยืนสาวธรรมดาที่โรงละครเก่าติดกับกำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาได้เป็นดาราประจำโรงเรียนนาฏศิลป์พิสมัยได้แสดงเป็นนางละครเรื่องแว่นแก้วในขุนช้างขุนแผนตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึกในปีต่อมาได้แสดงเป็นพระเอกโดยแสดงเป็นพระสังตอนหาปลาหลังจากนั้นมีชื่อในการรำฉุยฉายพราหมณ์เป็นที่ขึ้นชื่อพิสมัยวิไลศักดิ์แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโดยการชักนำของนักเขียนชื่อดังครูศักดิ์เกษมหุตาคมหรืออิงออนเมื่อพุทธศักราช2501เป็นนางเอกเรื่องการเกตคู่กับฤาชัยนฤนาถและชนะศรีอุบลเป็นที่รู้จักจากฉากร่ำฉุยฉายในเรื่องภาพยนตร์ฉายติดต่อกันประมาณ2เดือนทำรายได้มากกว่า2ล้านนับเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูและได้แสดงภาพยนตร์ต่อมาอีกประมาณ300เรื่องได้แสดงทุกบทบาทและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชมจนเชิดทรงศรีตั้งฉายาให้ว่าดาราเงินล้านผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่เรื่องสองฝั่งฟ้า2503ดัชนีนาง2504จำเลยรัก2506ดวงตาสวรรค์2506โนรา2509ในจำนวนหลายเรื่องพิสมัยได้ใช้ความสามารถพิเศษในการรำไทยรับบทรำในเรื่องด้วยเช่นโนราปี2509เมขราปี2510สีดาปี2511หนึ่งนุชปี2514ค้าของคนปี2514สักขีแม่ปิงปี2516ระห่ำลำหักปี2518ในปีพุทธศักราช2504ได้ขับร้องเพลงหนาวตักเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางประพันธ์คำร้องโดยครูสมานกาญจนพลินและครูศักดิ์เกษมหาตุคมหรืออิงออนในปีพุทธศักราช2511ได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากทำให้ได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตช่วยการกุศลอยู่เนืองๆในปีพุทธศักราช2527พิสมัยวิไลศักดิ์ได้เริ่มแสดงละครเป็นครั้งแรกจากเรื่องห้องที่จัดไม่เสร็จแสดงทางช่อง3ต่อมาได้แสดงอีกกว่า200เรื่องระยะหลังพิสมัยวิไลศักดิ์หันมารับงานแสดงละครและเป็นครูสอนศิลปะการแสดงให้กับนักแสดงรุ่นหลังและได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2553รางวัลที่ได้รับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2506ดวงตาสวรรค์รางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2521ไร้เสน่หานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุวรรณสวัสดีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2526เรื่องเงินรางวัลพระราชทานพระสุวรรณสวัสดีครั้งที่23ประจำปีพุทธศักราช2542เรื่องกำแพงรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่15รางวัลนักแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครไม้เมืองพุทธศักราช2543และรางวัลอื่นๆอีกเพียบนี่คือภาพปัจจุบันของเธอยังสวยไม่ส่างในวัย81ปีสง่างามจริงๆสวยมากๆเลยครับสวยไม่แพ้ตอนสาวๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ